แนวความคิดแบบเอจายแล้วก็เอจายลีดเดอร์ชิพนะฮะไอจายหรือไอจไยมอนิเตอเมนต์อจิลิตี้นั่นเองก็คือจะต้องมีการมีทีมนะทำงานเป็นทีมแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความคิด new way of thinking new way of working นะฮะแล้วก็จะต้องปรับสภาพแวดล้อมให้ให้เหมาะกับการทำงานแล้วก็มีการโค้ชซึ่งกันและกันนะครก็คือสิ่งสำคัญก็คือการทำงานเป็นทีมนะฮะ และการคิดใหม่หมๆการเรียนรู้ที่รวดเร็วแล้วก็การโค้ชซึ่งกันและการ coach, การปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานมีคำว่าสครัมด้วย c S r R U M สครัมแปลว่าทำงานร่วมกันเหมือนทีมรักบี้นะสครัมสครัมฮาร์เชนเคานเตอร์ได้เชน์อนเวลเมนต์ได้เชนเมเนจเมนต์ได้ทันทีมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผลลัพธ์ของงานนะอาชียริทเนชั่ก็จะมี เอ่อ uh, clear winning of the match learn faster from user have and healthy culture เป็นวัฒน,นธรรมใหม่ที่ทำให้งานสำเร็จได้ดีนะแล้วก็จุดมุ่งหมายคือให้ลูกค้าประสบความพึงพอใจมากที่สุดนะก็คือทำงานเพื่อมีจุดมุ่งหมายของทีมเพื่อลูกค้านั่นเองแต่มีหลักของเอจข้ออื่น,นๆนะฮะก็คือ action speak louder than words นะฮะทำ อยู่ที่การกระทำเนาะ Improve quality of thinking วิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานสําเร็จ Effective feedback feedback เป็นสิ่งสาคัญนะมีการ feedback อยู่ตลอดเวลาของในทีมและของลูกค้าด้วยนะฮะ Require m a n i n g and purpose นะฮะก็คือให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์แล้วก็คุณค่าของมันนะฮะ Emotion foundation to enhance creative and innovation มี creative เยอะอยู่แล้วนะฮะ มีคิดสร้างสรรค์เยอะแล้วก็มีนวัตกรรมออกมาใหม่ใม,ใม,ใม่เพื่อตอบส้องลูกค้านะฮร Leadership lives everywhere in the organization การประตูประกฏดตัวของหัวหน้าทีมของเพื่อนร่วมทีมต้องแชร์กันอยู่ตลอดเวลานะ,ะ uh, Devo appropriate power and authority มีการปรับเปลี่ยนอำนาจและโครงสร้างบ่อยๆ Collaborative communication มีการความร่วมมือในการและก็สื่อสารด้วยความร่วมมือนะ ข้อสุดท้ายนี้สำคัญพอๆกับฟีดแบ็กเลยคือ great idea can come from anywhere นะมีการเสนอความคิดเห็นไอเดียต่างๆได้ตลอดเวลาของคนในทีมนะฮะไม่ใช่หัวหน้าอย่างเดียวนละ้คนในทีมทุกคนนะฮะมีการแชร์มีการโค้ชคนที่สามารถทำงานได้ดีรู้รู้อะไรได้ดีแล้วก็มาโค้ชคนอื่นนะแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองลูกค้าจุดประสงค์สำคัญคือลูกค้าพึงพอใจของลูกค้า